วันนี้พอดีนะครับก็คือการที่เด็กจะเดินดูทุกคนนะครับไม่ต้องคิดถึงนะครับต้องได้ปัดก่อนครับสู้ๆนะคะมั่นใจในข้อที่จริงนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมนะครับในสายระดับครับข้อมูลที่เตรียมมาชี้แจงวันนี้มีประเด็นอะไรครับจริงๆรายละเอียดต้องเก็บไว้ในชั้นศาลครับแต่ว่าถ้าสิ่งที่เปิดเผยในสื่อมวลชนรวมถึงกระทั่งเช้านี้นะครับตื่นมาก็เห็นสื่อมวลชนได้รายงานหลายๆเรื่องครับก็คือไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อแล้วนะครับไม่ได้ประกอบกิจการมาตั้งแต่ปี50แล้วก็สื่อมวลชนรายงานว่ารายได้ทั้งหมดก็มาจากดอกเบี้ยการลงทุนทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบกับระบบยุติธรรมนะครับแบบคำพิพากษาในอดีตก็มั่นใจว่าไอทีวีไม่ได้เป็นผู้ชื่อได้แต่ก็พร้อมที่จะตอบคำถามอย่างละเอียดทั้งในแง่มุมของตัวบริษัทไอทีวีเองแล้วก็อาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของผมก็ได้ทบทวนข้อที่จริงนะครับถึงแม้ว่ามันจะนานมาแล้วนะครับก็16ปีทั้งคู่ครับก่อนคุณพ่อเสียก็ปี49ครับตอนที่ ITV ยุติการประกอบกิจการสื่อก็ปี50ก็ผ่านมา16ปีก็ได้ทบทวนข้อเท็จจริงครับอย่างหนักแน่นแล้วก็มั่นใจว่าจะใช้โอกาสนี้ในการพูดเป็นครั้งแรกแล้วก็ในการสื่อสารครั้งแรกก็คำว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วผมก็รอวันนี้มานานพอสมควรครับเด็กวันนี้ลากกระเป๋ามา2ใบนั่นคือเอกสารทั้งหมดที่จะมาที่แจ้งในชั้นครับในชั้นศาลก็จะมีหมายที่ทางศาลเรียกแล้วก็ผู้ร้องเรียกแล้วก็ผู้ถูกร้องเรียกครับก็คือมีทั้งผู้ร้องผู้ถูกร้องแล้วก็ศาลแล้วก็พวกวัตถุพยานทั้งหลายเข้าใจว่าตอนนี้ยังมีความกังวลอะไรในใจเกี่ยวกับเรื่องของไม่มีข้อกังวลเลยครับดีใจที่ได้มีโอกาสได้พูดแล้วก็ได้สื่อสารในมุมของเราซึ่งแน่นอนว่ากกต.ก็มีหน้าที่ประกอบต่อผมก็มีหน้าที่ผมถ้าเราสงสัยข้อไหนก็ยินดีที่จะตอบคำถามให้สิ้นข้อสงสัยครับขอบคุณค่ะ